ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับแหมกลับมาพบกับเท็ดดี้และหมอมีอีกเช่นเคยนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเมนูของอาจารย์เมย์นี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับหนึ่งในเมนูโด่งดังของอาจารย์เมย์ก็คือวุ้นนั่นเองนะครับแต่วันนี้มาในรูปแบบไฮโซเลยนั่นก็คือเมนูพุดดิ้งมะพร้าวผลไม้สดนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำในส่วนของพุดดิ้งมะพร้าวก่อนใช่ค่ะยังไงบ้างครับเอาวุ้นผงใส่เข้าไปก่อนวุ้นผงนะครับส่วนผสมอย่างแรกนะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปน้ำเปล่านะครับก่อนที่จะใส่แป้งใช่ไหมเราก็เอาแป้งใส่ลงไปกับน้ำตาลยังก็เวลาคนเนี่ยก็จะไม่เป็นเม็ดโอเคอันนี้คือน้ำตาลทรายนะครับกับแป้งข้าวโพดใช่ไหมใช่ค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันก่อนเนาะโอเคครับเข้ากันแล้วตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็วานิลาผงครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับสีขาวมากนะครับเหมือนกะทิแบบคั้นสดๆนะโอเคใบเตยใส่เข้าไปนะแล้วก็ใบเตยมัดปมนะครับคนให้เข้ากันเลยสังเกตนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์จะให้ผมเนี่ยคนให้เข้ากันก่อนอันนี้คือยังไม่เปิดไฟใช่ยังไม่เปิดไฟโอเคเข้ากันแล้วยังคิดว่านะโอเคงั้นเราก็เปิดไฟเลยโอเคต้องคนเรื่อยๆไหมคนไปเลยเพราะสมมติถ้าไม่คนเดี๋ยวมาไหมเนาะเพราะวุ้นนี่มีแป้งเอาละฮะอันนี้คือใกล้ละสังเกตดูจันเนบอกว่าเริ่มข้นๆหนืดๆแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องเดือดให้วุ้นเขาเต็มที่นะอันนี้อาจจะข้นเพราะว่าเรามีแป้งมีอะไรอย่างนี้นะมีไหมนะไม่เลยเนี่ยปลอดภัยเนี่ยข้างล่างปุ๊บลื่นปื๊ดเลยเห็นป่ะอ๋อจ้ะแต่เมื่อกี้นี้เห็นสีเหลืองนะนิดนึงขูดออกมาแล้วโอเคอ่ะเอาเดือดแล้วนะผมว่าเดือดแล้วนะปิดไฟเลยนะปิดไฟก่อนนะอ่ะเอาใบเตยออกก่อนนะครับจากนั้นอ่ะค่อยๆตักใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆเทที่เทได้เทไปเทได้เทนะโอเครอจนเขาเซตตัวแล้วก็ต้องเข้าตู้เย็นไหมเข้าตู้เย็นอุ่นหน่อยนะเดี๋ยวเราก็เข้าตู้เย็นให้เขาแข็งตัวเลยโอเคเอาละครับระหว่างที่รอตัวพุดดิ้งมะพร้าวส่วนแรกของเราเซตตัวนะครับก็จะมาทำอีกส่วนหนึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ2ช้อนชานะครับจากนั้นนะครับอันนี้เราจะใส่เจลาตินนิดหนึ่งนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็มีวานิลาผงนิดนึงนะครับตามด้วยน้ำเปล่าคนให้เข้ากันก่อนเนาะโอเคพอได้ละโอเคเปิดไฟเลยฮะก็ต้องรอให้เขาเดือดเหมือนกันค่ะเอาละครับเดือดแบบนี้ยกลงได้เลยนะครับอันนี้คือพุดดิ้งมะพร้าวนะฮะคุณผู้ชมตอนแรกที่เราทำเนาะพอเขาเซตตัวก็แกะออกมาจากพิมพ์นะตอนนี้อาจารย์เมย์กำลังจะหั่นออกมาจริงๆกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะแล้วแต่เราจะเอาช่วงไหนนะของเขานะแต่เราคิดว่าเราจะเอาไส้ในข้างนี้เราไม่เอาลวดลายโอเคเอาที่เรียบๆเราขอวุ้นนิดนึงวุ้นใสนะครับใส่วุ้นลงไปหน่อยนึงนะแล้วก็หยิบอันที่ไม่มีลายครับนอนคว่ำใส่ลงไปเสร็จแล้วนะเราก็เอาผลไม้ที่เราชอบใส่เข้าไปจะมีช่องว่างอยู่นะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่ตัวผลไม้ที่เตรียมไว้ลงไปเดี๋ยวจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปหลากหลายนะฮะสตรอเบอรี่นะครับส้มแก้วมังกรกีวีนะครับ
ุ้นใสเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนแล้วก็ไปแช่เย็นนะฮะให้เขาแบบเย็นจัดเลยแล้วก็พอเย็นเท่านั้นแหละความอร่อยก็มาพร้อมเสิร์ฟนะฮะเอาละครับแม่ไม่ให้ชื่นชมความสวยงามเลยนะฮะอันนี้คือพุดดิ้งมะพร้าวผลไม้สดของอาจารย์เมย์นะครับบอกได้เลยว่าแกะออกมาจากพิมพ์แล้วตกใจนะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะสวยงามขนาดนี้นะครับพุดดิ้งมะพร้าวสลับกับบุ้นใสที่มีแบบผลไม้อยู่ข้างในแล้วเขายังแบบเหมือนไม่พอใจกับความสวยงามนะฮะเขามีแบบตกแต่งด้วยดอกไม้ใบสะระแหน่นะครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่สวยงามมากๆเลยนะฮะพุดดิ้งมะพร้าวผลไม้สดนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23เอาละครับหรือคุณผู้ชมนะฮะสนใจอยากดูสูตรต่างๆเพิ่มเติมนะครับเข้าไปรับชมกันได้เลยนะฮะที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับหรือว่า Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนั่นเองนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับซ้ำตู้มาตู้โบยหัวสมองเริ่มแล่นแล้วก็เดินลงมามีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างของกันตายที่ทุกบ้านต้องมีอันนี้เป็นอีกแบบนึงอีกแบบแต่รับรองว่าถ้าคุณได้เห็นได้ชิมเนี่ยติดใจแน่นอนใช่